ลิเวอร์พูลมาดริดบิรัตขัดใจแฟนดรอปเจอราดเยือนมาดริดโค้ชคืนฟอร์มเก่งไล่ถล่มไจแอนท์คาบ้านบุรีรัมย์เสริม4แข้งดังหลังครองแชมป์ TPLสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการ Sport Today นะครับวันนี้เป็นวันอังคารครับแชมเปี้ยนส์ลีกนัดที่4มาคืนนี้นะครับ 20:45 ครับผมรายการแชมเปี้ยนส์ลีกไนท์ก็ตอน 02:00 ครับแต่วันนี้มีตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับผมยูธคือทีมเยาวชนของทีมที่เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกมาเจอกันเยาวชนลิเวอร์พูลก็ไปเจอกับเยาวชนมาดริดครับผมตอนนั้นก็มีอีกหลายเรื่องฮะครับแล้ววันนี้ในช่วงสุดท้ายของรายการก็พลาดไม่ได้นะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากอแมนดาคานะครับนักปั่นจักรยาน BMX สาวไทยของเราที่ได้เหรียญทองในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่17ที่อินชอนเกมเนี่ยนะฮะมาร่วมพูดคุยสดในรายการของเราด้วยนะครับเดี๋ยวติดตามกันได้ในช่วงท้ายของรายการแต่ว่าก่อนอื่นในช่วงแรกของรายการครับพบกับข่าวสารของวงการฟุตบอลทั่วโลกโดยเฉพาะในเรื่องของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่ลงแข่งขันกันในค่ำคืนนี้ครับในช่วงของฟุตบอลทูเดย์ครับลิเวอร์พูลครับต้องไปเยือนเรอัลมาดริดครับแต่วันนี้เบรนดอน โรเจอร์เนี่ยบอกจะดรอปสตีเวน เจอราร์ดกัปตันทีมครับบอกว่าตอนนี้ต้องเลือกแล้วครับแล้วเป้าหมายหลักของลิเวอร์พูลก็คือพรีเมียร์ลีกเพราะว่าผลงานไม่ดีครับส่วนแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยลิเวอร์พูลซื้อนักเตะมาเยอะก็ให้คนอื่นทำหน้าที่แทนไปและได้คุยกับสตีเวน เจอราร์ดเรียบร้อยนะครับเจอราร์ดจะเล่นมาทุกนัดให้กับลิเวอร์พูลครับยกเว้นในลีกครับอย่างเดียวครับที่ไม่ได้ลงสนามก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่สำคัญถ้าเจอราร์ดลงไม่ได้ก็จะเป็นจอร์แดนเทนเดอร์สันฮะรับหน้าที่กัปตันทีมแทนทางด้านมาดริดบ้างครับคาร์โลอันเชลติรับเทรนเนอร์ของมาดริดบอกว่าทุกนัดสำคัญครับเกมกับลิเวอร์พูลนี่มาดริดต้องเน้นด้วยครับหลังจากชนะมา11เกมรวดแล้วถ้าชนะมาดริดจะเข้ารอบทันทีครับเขาบอกว่าเกมนี้มีความหมายฮะเราอาจจะเล่นดีหรือผิดพลาดได้แต่ก็ไม่เคยกลัวผิดพลาดเพราะว่ามั่นใจฮะทีมชุดนี้เป็นทีมที่มีความเป็นมืออาชีพมากๆขณะที่คริสเตียโนโรนัลโดก็เป็นสุดยอดนักเตะจนไม่รู้จะหาคำไหนมาอธิบายนอกจากว่าแฟนตาสติกครับและโรนัลโดเล่นเพื่อทีมไม่ได้เน้นแค่สถิติส่วนตัวทั้งนี้เพราะว่าโรนัลโดนั้นยิงไปแล้ว70ลูกในแชมเปี้ยนส์ลีกครับอีก1ลูกจะเท่ากับราอูลกอนซาเลสครับศูนย์หน้าของมาดริดในอดีตซึ่งเป็นคนที่ยิงได้มากที่สุดในแชมเปี้ยนส์ลีกครับการพบกันของ2ทีมครับลิเวอร์พูลเคยชนะมาดริดได้ 5-0 จาก2นัดครับเมื่อปี08-09ครับทีมของราฟานั้นบุกมาชนะที่นี่หรือเบอร์เบล1-0ครับและชนะที่แอนฟิลด์4-0แต่ว่า2สัปดาห์ก่อนโดนถล่มคาแอนฟิลด์มา 3-0 ครับและในยุโรปราชันชุดขาวไม่แพ้ใครในบ้านติดต่อกันนะฮะ18เกมชนะถึง16นักเตะที่บาดเจ็บของมาดริดวันนี้ก็มีเคเซ่ครับคาบาฮาลฟาบิโอเกวนตราครับยาร์เมนดีซามิเคดิราครับขณะที่เกรดเบลหายแล้วแต่ว่าอันเชลติบอกว่าจะตัดสินใจกันว่าจะเอาลงหรือเปล่าส่วนลิเวอร์พูลครับนอกจากเจอราที่จะดรอปไว้เป็นตัวสำรองแล้วจะไม่มีซาโก้ฟรานาเกน
ซูโซและเอ็นริเก้ครับส่วนดานิเอลสตอริจก็เจ็บอยู่เล่นไม่ได้อีกแล้วแต่ว่าให้เดินทางไปมาดริดด้วยครับคู่นี้ตี 2:45 ครับ True Sport 1และก็ True Sport HD 2ครับอีกหนึ่งทีมจากอังกฤษที่จะทำการแข่งขันในค่ำคืนนี้ก็คืออาร์เซนอลครับที่จะเปิดเอเบเรสต์สเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของอันเดอร์เลสต์ครับจากเบลเยียมในการแข่งขันกลุ่มดีคืนนี้อาร์เซนอลจะไม่มีแจ็ควิลเชียร์นะครับเนื่องจากว่าวิลเชียร์นี่มีอาการป่วยก่อนหน้านี้วิลเชียร์ไม่ได้ลงเล่นให้กับอาร์เซนอลเลยครับเพราะต้องพักรักษาอาการเจ็บเข่าจากนัดที่อาร์เซนอลบุกไปชนะอันเดอร์เลสต์ถึงบ้าน2-1เมื่อ12วันก่อนนะครับอย่างไรก็ตามอาร์เซนอลคาดว่าวิลเชียร์จะกลับมาได้ในเกมลีกในสุดสัปดาห์นี้ครับที่อาร์เซนอลจะต้องไปเยือนสวอนซีในวันอาทิตย์นอกจากนี้เวนเกอร์ยังต้องตัดสินใจว่าจะให้ทิโอวอลคอตที่หายเจ็บกลับมาแล้วลงเล่นเป็นตัวจริงเลยหรือไม่ครับหลังจากที่เจ้าตัวได้ลงสนามเป็นตัวสำรองในเกมลีกในนัดที่พบกับเบอร์ลี่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับหากเกมนี้อาร์เซนอลเก็บ3แต้มและดอทมุนชนะกาลาตาสลายพวกเขาจะเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายทันทีครับเวนเกอร์กล่าวว่าถ้าหากพวกเขาเข้ารอบสำเร็จเขาก็จะพอใจมากที่สามารถทำงานสำเร็จไปได้ขั้นหนึ่งแต่ก็ยังชมอันเดอร์เลสว่าเป็นทีมที่สามารถสร้างความกดดันให้กับอาร์เซนอลได้ดีในเกมที่แล้วจนทำให้พวกเขาต้องออกแรงหนักจนถึงนาทีสุดท้ายกว่าจะได้ประตูชัยทางฝั่งอันเดอร์เลสของเบนิกฮาซี่กุนซือชาวอัลเบเนียได้กล่าวก่อนเกมว่าในนัดที่ผ่านมาที่เจอการอาร์เซนอลประมาททีมของเขามากเกินไปและทีมของเขาจะเล่นแบบไม่กลัวศักดิ์ศรีอาร์เซนอลแน่นอนในคืนนี้และจะต้องทำให้อาร์เซนอลลำบากใจได้อีกครั้งอย่างแน่นอนครับในเรื่องความพร้อมของผู้เล่นอาร์เซนอลนอกจากวิลเชียร์แล้วนะครับที่จะไม่สามารถลงสนามได้สองแนวรับตัวหลักอย่างโรลองกอสเซียนี่กับมาติเยอร์เดอร์บูชีก็ยังมีปัญหาการบาดเจ็บนาโชมันลังเรลก็จะต้องขยับมาเล่นเซนเตอร์ฮาร์ฟอีกครั้งในเกมนี้เพื่อแก้ขัดไปก่อนครับขณะที่โอลิเวียชิลูกับเมซุตโอซิลยังลงสนามไม่ได้อย่างแน่นอนครับส่วนอันเดอร์เลสก็มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บพอสมควรครับทั้งมิดฟิลด์ตัวหลักอย่างสตีเฟนเดอร์ฟูมัตติอัสซัวเรสที่เป็นกองหน้านะครับแล้วก็แบ็กซ้ายอย่างฟาบิสเอ็นสกาล่านะครับซึ่งทั้งหมดต้องรอเช็คสภาพความฟิตอีกครั้งว่าจะมีชื่อในเกมค่ำคืนนี้หรือไม่ครับขณะที่ในตำแหน่งของแบ็กซ้ายเนี่ยเจ้าแฟงอาชิมปงครับได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอนะครับคือตำแหน่งอาชิมปงเนี่ยเป็นกองหน้าครับแต่ว่าในทีมอันเดอร์เลสเนี่ยในยุคของเบนเดงฮาซี่เขาโดนจับมาเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายแล้วก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยครับคู่นี้ True Sports HD 1นะครับตี 2:45 ติดตามกันได้ครับอีกหนึ่งคู่ครับดอทมุนครับจะเจอกับกาลาตาซารายในบ้านตัวเองดอทมุนเนี่ยฟอร์มในบุนเดสลีก้าย่ำแย่มากครับล่าสุดไปอยู่อันดับ17ครับจะตกชั้นมีตกชั้นแลนด์ครับทีมของเยอร์เกนคล็อปนั้น10นัดในบุนเดสลีก้าชนะ2แพ้7ครับแต่ว่าเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกดีมากๆชนะมา3เกมรวดวันนี้ถ้าชนะอีกนะครับก็จะเข้ารอบทันทีล่าสุดในบุนเดสลีก้าแพ้บาเยิร์นมิวนิกมาครับคล็อปบอกว่าแม้ว่าจะแพ้บาเยิร์นทุกอย่างดูดีขึ้นครับและเกมกับกาลาตาซารายเนี่ยดอทมุนพยายามจะเอาชนะให้ได้แม้ว่ากาลาตาซารายจะเป็นทีมที่แข็งแกร่งและต้องการเก็บชัยชนะและก็คงจะบุกใส่เต็มที่ดอทมุนอาจยิงไม่ได้ในบุนเดสลีก้าแต่อย่างน้อยเราก็สร้างโอกาสทำประตูได้เขาบอกว่าฟุตบอลเป็นแบบนี้ครับสร้างได้ยิงได้ไม่ได้ไม่มีใครรู้ครับแต่ที่สำคัญคือไม่ค่อยมีข้อผิดพลาดมากนักสำหรับดอทมุนในแชมเปี้ยนส์ลีกทางด้านเซเซเร่ปรันเดเร่ครับเทรนเนอร์ของกาลาตาซารายบอกว่าดอทมุนเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดทีมนึงในแชมเปี้ยนส์ลีกครับเขาบอกว่าเราต้องเจอกับทีมที่แข็งแกร่งที่สุดทีมหนึ่งในแชมเปี้ยนส์ลีกและต้องแสดงเห็นว่าเราอยากจะพิสูจน์ตัวเองอยากชนะมากแค่ไหนและต้องเดินหน้าเน้นทุกจังหวะหาที่ว่างเพื่อเจาะทำประตูและต้องมีสมาธิให้มากพอเมื่อได้โอกาสแต่ว่าต้องพอดีครับไม่ใช่บุกมากไปหรือว่ารับมากไปเราจะทำให้กองเชียร์ชาวตุรกี25ล้านคนไม่ผิดหวังครับกาลาตาซารายเคยชนะดอทมุนด์ในรอบ4ของยูเอฟ่าครับเมื่อปี1999ถึง2000ครับและมักจะทำได้ดีเวลาไปเยือนทีมในบุนเดสลีก้าครับชนะ5แพ้5เสมอ3ครับ6นัดที่มาเล่นในเยอรมันล่าสุดนั้นกาลาตาซารายนั้นชนะ4แพ้นัดเดียวครับนักเตะบาดเจ็บบ้างครับของดอทมุนด์มีปัญหาเยอะครับแมตต์ฮุมเมลส์นอริซาฮินชีดองวอนครับแล้วก็มาเรนซาลงไม่ได้แน่นอนครับขณะที่มาร์เซลชิเมลเซอร์โอลิเวอร์เคิร์ชก็เจ็บครับแล้วก็ยาคุปบราซิคอฟสกี้ยังไม่แน่ว่าจะลงได้หรือเปล่า
ส่วนกาลาตาซารายมีปัญหาคือไอดินยิลมาสครับลงไม่ได้แน่นอนแล้วก็เฟเลเป้เมโลรอทดสอบความฟิตครับคู่นี้ทรูสปอร์ต6ครับตี 2:45 เหมือนกันมาดูสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลกันโชซิเลอานะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับเจเซน่าเสมอกับเฮลาสเวโรนาไป1ประตูต่อ1ลาซิโอชนะกายาลีไป4ประตูต่อ2นะครับตารางคะแนนตอนนี้ก็ยูเวนตุสครับจ่าฝูง10นัด25คะแนนตามมาด้วยโรม่าที่มี22คะแนนลาซิโอกระโดดมาอยู่ที่3ด้วยแต้ม19คะแนนเท่ากับซามโดเรียแต่ว่าประตูได้เสียลาซิโอดีกว่าครับส่วนเวโรน่าอยู่ที่10กายาลีอยู่ที่15นะครับหลังจากที่พ่ายแพ้ให้กับลาซิโอเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาลาลิก้าสเปนก็มี1คู่เมื่อวานนี้ครับลาโยบาเยกาโน่ครับแพ้ให้กับเอิบาไป2ประตูต่อ3ก็ตอนนี้เรอัลมาดริดเป็นจ่าฝูง10นัด24คะแนน24คะแนนครับตามด้วยบาเลนเซีย10นัด23คะแนนอาเลติโกมาดริดก็23คะแนนเท่ากันแต่ประตูได้เสียบาเลนเซียดีกว่าที่4นี่เป็นบาร์เซโลนาที่ตกลงมานะครับส่วนเอิบานี่อยู่ที่9ครับก็ถือว่าไม่ขี้เหร่สำหรับทีมน้องใหม่ขณะที่ลาโยบาเยกาโน่ครับอยู่อันดับที่12ตอนต่อไปครับไปติดตามสรุปข่าวฟุตบอลรอบโลกครับมีเรื่องสำคัญของทางฟุตบอลในแอฟริกันเนชั่นครับแล้วก็ฟุตบอลโลกปี2022ด้วยครับCAF ยืนยันไม่เลื่อนกำหนดการแข่งขัน African Cup of Nations แม้เกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาย้ำโมร็อกโกต้องตอบตกลงจัดการแข่งขันตามเดิมหรือไม่ CAF จะหาประเทศอื่นเข้ามาเป็นเจ้าภาพแทนสหพันธ์ฟุตบอลแอฟริกาแถลงเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมายืนยันกำหนดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติแอฟริกาตามเดิมจากมติที่ประชุมสหพันธ์ในแอลจีเรียก่อนจะร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันของโมร็อกโกที่รับบัตรเพื่อแจ้งเงื่อนไขโดยเจ้าภาพต้องเลื่อนการแข่งขันเพราะปัญหาไวรัสอีโบลาระบาดการแข่งขันเนชั่นส์คัพ2015กำหนดไว้ให้เกิดขึ้นในระหว่างวันที่17มกราคมถึง8กุมภาพันธ์โดยตอนนี้CAF ยกเลิกการแข่งขันในกีนีและเซียร่าลีโอนแต่ให้เล่นในสนามเป็นกลางแทนเชื่อว่าการแข่งขันในโมร็อกโกจะไม่ได้รับผลกระทบฟีฟ่ามีทางเลือก2ทางสำหรับเวิลด์คัพ2022คือจะให้ตรงกับหน้าหนาวของกาตาร์เดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์หรือพฤศจิกายนถึงธันวาคมเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาอากาศร้อนในช่วงกลางปีเจอโรมบอลเก้เลขาธิการทั่วไปของฟีฟ่าประกาศทางเลือกในการจัดฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย2012ที่กาตาร์ตอนนี้ฟีฟ่าพิจารณาทางเลือกต่างๆตามที่กาตาร์เสนอมา5ข้อตัดเหลือ2ข้อโดยทางเลือกที่น่าจะดีที่สุดฮัสซันอัลทาวาดีประธานเวิลด์คัพที่กาตาร์ยืนยันว่าบางทีการจัดฟุตบอลโลกกลางปีเหมือนเดิมอาจไม่เหมาะสมเพราะอากาศที่ร้อนจนเกินไปอย่างไรก็ตามกาตาร์พร้อมจัดการแข่งขันตามเดิมโดยจะสร้างสนามปรับอากาศที่สามารถต่อสู้กับอุณหภูมิ40องศาเซลเซียสได้โดยเสียงส่วนใหญ่เวลานี้คิดว่าเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์เหมาะสมที่สุดเพราะยุโรปพักฤดูกาลขณะที่แอฟริกาก็แข่งเนชั่นส์คัพในช่วงนี้ปัญหาก็คือเวลาจะกระชั้นกับโอลิมปิกฤดูหนาวมากเกินไปแต่ชาติในยุโรปคิดว่าหากเลื่อนโอลิมปิกฤดูหนาวออกไปเดือนเมษายนก็น่าจะพอแก้ปัญหาได้บาร์เซโลนาเจอวิกฤตนักเตะเจ็บเพียบเมอร์เซกิโรเบโตมิดฟิลด์ของทีมได้รับบาดเจ็บขาขวาไม่สามารถลงสนามในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกพบกับอาจากอัมสเตอร์ดัมวันพุธนี้ได้โดยมิดฟิลด์อายุ22ปีได้รับบาดเจ็บและบาร์ซ่าต้องการให้พักจนกว่าจะหายสนิทขณะเดียวกันอันเดสอินเนสตาและเจเรมี่มาติเยอร์ได้รับบาดเจ็บจากเกมลาลิก้านัดล่าสุดขณะนี้บาร์ซ่าอยู่ระดับที่2ของกลุ่ม Fเป็นรองไปเอเชีย1คะแนนขณะที่อาจากอัมสเตอร์ดัมมี2คะแนนและอาโบเอลนิโคเซียมี1แต้มเท่านั้นฟิโอเรนติน่ายังไม่พ้นวิกฤตเมื่อเฟเดริโกเบนาซีมิดฟิลด์ยู21ของทีมอัซซูรีได้รับบาดเจ็บต้องพักนานถึง3เดือนจากการเปิดเผยของสโมสรระบุว่าเบนาซีต้องเข้ารับการผ่าตัดรักษากระดูกหน้าแข้งร้าวจากการฝึกซ้อมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตามฟิอเรนติน่าได้ตัวมาริโอโกเมสขึ้นสนามแล้วในเกมที่แพ้ซัมโดเรียแต่จูเซปเป้รอซซี่ศูนย์หน้าอีกหนึ่งคนยังคงเจ็บหัวเข่าลงสนามไม่ได้ช่วงหน้าครับเราเป็นสปอร์ตเวิลด์ครับครับมาดูเบื้องหลังเกม NFL ครับหลังที่โค้ชงัดฟอร์มเก่งครับแล้วก็ชนะไจแอนท์ได้สำเร็จ